สวัสดีครับมื้อนี้กาชีไปตลาดมาครับห่างหายไปโดนนะครับผมบ่ได้เฮ็ดชีวิตช่วงนี้งานหลายครับเฮ็ดงานหลายจนบ่อยากเฮ็ดเมียหลายมื้อนี้ก็เลิกงานตัวไว้เลยไปตลาดมาเบิ่งครับไปตลาดเบิ่งก็ได้ไออาหารทะเลมาแล้วครับมาเบิ่งครับไปดูนี่ยังครับนี่ครับครับมื้อนี้ครับปูครับปูนะครับปูได้ปูมากครับทั้งมื้อนี้ร้อยเหรียญครับร้อยเหรียญก็เป็นที่ร้อยบาทครับผมที่ร้อยบาทกาชีมาเฮ็ดหนึ่งแน่แล้วก็เฮ็ดไอ้ย้ำปูแน่ครับเดี๋ยวยังไงไปติดตามเบิ่งได้ครับผมครับผมอยู่มาเลือกก่อนครับสดสดกาชีเฮ็ดดิบอันบดสดกาชีหนึ่งนะครับผมนี่ครับเต็มจานระยะได้ครับผมครับผมกาชีครับเดี๋ยวเฮ็ดแล้วเดี๋ยวค่อยไปเบิ่งนะครับผมกับล่างปูนะครับผมครับผมโอเคครับผมแล้วเรียบร้อยแล้วครับถึงดิบสุกแต่ว่าดิบขี้ลายก็สุกนะครับนี่ครับปูมาครับผมดิบขี้ลายก็สุกเด้อเพราะเป็นคนมักดิบอันนี้สุกครับนี่ครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มครับเอากับมาราดครับไปคือนี่ครับราดราดครับได้น้ำจิ้มราดกับไปราดหลายๆไม่ต้องบ่อลายขยายหางกินลงไปเขาทาดปันเลี้ยอีกว่ามือนี่ก็ช่วงนี้งานหลายครับบ่ใครได้เฮ็ดคลิปแล้วครับผมงานหลายช่วงนี้ก็เปิดยิ้มใหม่เปิดเฮ็ดงานใหม่บ่ใครมีเวลาเฮ็ดคลิปเลยครับครับอันนี้บ่ต้องลาดกันเนาะมาเพิ่นซิมกันมื้อนี้เป็นจังได๋ก็ก่อนอื่นกันก็ตกท้ายตกก่อนน้ำซาครับนี่ครับกระดองเป็นไงหวานจ่วยก็ว่าบ่มันได้กระดองอันนี้มันบ่มีเนี่ยลองชิมเด้นี่เด้ครับสดๆปูสดๆไปตลาดมานี่นี่เลยกินเข้าไปหวานจ่วยๆเขาทานแล้วเลยครับลืมสุดผัดไปฟ้าปวดยันมืดนี่กินได้แล้วล่ะทายหวานนี่แปลว่ากินน้ำจิ้มกันไปย้ำปูมาครับย้ำปูมาสุดยอดครับสุดยอดกระดองครับไข่มันได้หลายเอาละมึงกันนะเนี่ยมันขนาดวะยิงเข้าไปตายแล้วขอทาครับสุดยอดแล้วตกทายน้ำซาครับผมคักคักคักตัวนึงก็นะนะครับตึงไข่ทั้งไข่ทั้งเนื้อครับลองร่วมกันเขาทาไปเลี้ยงคือเขาครับผมกาช่วงนี้ฮิตงานครับว่าใครมีเวลาไม่เฮ็ดคลิปลงครับผมว่าได้นั่นเลยกันแล้วถ้ามีโอกาสดีๆก็จะเฮ็ดต่อไปครับผมกะเดี๋ยวผมขอตัวไปกินนั่งกินกับหมู่กับพวกกันนะครับเดี๋ยวกับเดี๋ยวคลิปหน้ากับนี่ยังไม่ถึงเลยกับขอติดตามนะครับผมกะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายครับที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ